ีค่ะวันนี้เราจะมาทำวิดีโอสอนการทำแบนเนอร์โดย Microsoft Publisher 2013นะคะขั้นแรกเลยเปิดโปรแกรม Microsoft Publisher 2013ขึ้นมา Microsoft Publisher 2013นะคะจะมีแม่แบบสำเร็จรูปให้เราเลือกสะดวกมากๆเลยเราเลือกที่แบนเนอร์เลยค่ะเข้ามานะคะก็จะมีรูปแบบตัวอย่างมากมายเลยให้เราเลือกมีแม่สีที่เราเลือกนะคะเลือกสร้างรูปแบบสำเร็จรูปนะคะแต่เราจะไม่เอารูปแบบนี้ลบทิ้งไปเลยเราเอาแค่โครงอย่างเดียวข้อความเปลี่ยนใหม่นะคะทำเป็นเว็บของตัวเองแล้วทำเป็นก็เปลี่ยนฟอนต์เลือกฟอนต์ตามแต่ชอบเลยเท่าที่เราชอบเป็นอันนี้นะคะก็พื้นหลังเราก็หาเลือกเอาพื้นหลังที่เราชอบไปเลยสวยๆที่มีในเครื่องนะคะดึงลงมาได้เลยแล้วก็ปรับขนาดให้เท่ากับโครงของมันนะคะเปลี่ยนสีนี่ค่ะปรับให้เท่ากันนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะการทำแบนเนอร์ง่ายๆตามที่เราชอบเรียบๆง่ายๆนะคะสำหรับใส่บนเว็บส่วนตัวนะคะก็เซฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำแบนเนอร์นะคะ